โอเคนี่เป็นเล่นกลสมดุลอีกอันหนึ่งนะก็อุปกรณ์ก็มีซ่อมโลหะมันควรจะมีน้ำหนักหน่อยถ้าเป็นซ่อมอลูมิเนียมมันจะเบาไปหน่อยถ้าเป็นซ่อมแบบว่าสเตนเลสอะไรเงี้ยมันจะมีน้ำหนักมันจะเล่นง่ายกว่านะแล้วก็มีไม้เช่นไม้ขีดหรือไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะแต่ในที่นี้เราใช้ไม้ขีดก็แล้วกันอย่างแรกเราเอาซ่อมมาขัดกันเราพยายามให้ซ่อมมันติดกันไม่ต้องแน่นมากนะมันเดี๋ยวเราจะเอาไม้ขีดไปเสียบอีกทีทำให้มันอะไรอ่ะทำให้มันแน่นขึ้นนะครับคล้ายว่าเราเอาซีกล่างของซ่อมเนี่ยซีกล่างมาขัดอย่างนี้ปุ๊บแล้วข้างบนมันจะมีรูใช่ไหมมีช่องเราจะเอาไม้ขีดเนี่ยสอดเข้าไปตามช่องข้างบนนี้แล้วมันจะขัดกันอย่างนี้น้ำหนักของซ่อมมันจะทับตกใส่กันทำให้มันติดกันอยู่ได้นะแล้วเราก็จะจับไอ้ส่วนไม้ขีดเนี่ยส่วนแถวๆนี้จากก้านนี้จับไปแล้วไปวางตามขอบโต๊ะหรือตามบาดขวดได้ในที่นี้ลองวางบาดขวดแล้วกันมาวางนี้แล้วค่อยวางโอเคเราจะพบว่ามันลอยอยู่อย่างเงี้ยมันดูลอยตลกดีใช่ไหมแต่สาเหตุมันลอยอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าปากขวดเนี่ยมันรับน้ำหนักผ่านจุดศูนย์ถ่วงของซ่อมและไม้ขีดนะจะสังเกตว่าเนื่องจากซ่อมสองอันเนี่ยมันเหมือนกันเปรียบจุดศูนย์ถ่วงมันจะอยู่ในแนวกลางนี่อยู่ในเส้นกลางที่ผ่าครึ่งนี้แล้วไอ้ตรงนี้ด้านซ้ายกับด้านขวาของไอ้ส่วนที่ปากขวดมันรับน้ำหนักเนี่ยซีกนี้มันก็มีน้ำหนักส่วนหัวซ่อมตรงนี้ใช่ไหมซีกนี้ก็มีส่วนด้ามจับของซ่อมน้ำหนักสองข้างมันก็ถ่วงกันมันก็เลยสมดุลกันในแนวนี้แล้วก็สมดุลในแนวนี้ด้วยมันก็เลยลอยอยู่ได้แล้วเราสามารถเผาหรือตัดไม้ตรงนี้ให้มันเหลือแค่ตรงแตะอยู่กับปากขวดก็ได้แต่ในที่นี้อย่าเพิ่งทำเลยเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวไว้ทำให้ดูตอนหลังเดี๋ยวลองเผาดูว่าจะสำเร็จไหมเนาะรอดไหมโอเคถ้าเป็นขี้เถ้าเราตกไปเลยดีไหมเหลือติดแค่นี้ดีไหมเอ๋ตบมือได้